สวัสดีครับผมนิดจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะฮะคราวนี้มารูปแบบใหม่นิดนึงนะฮะก็มาเจอหน้าเจอตากันบ้างจากที่เคยเห็นแต่มือจุดประสงค์จริงๆที่มาเจอหน้ากันก็เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคนจริงๆนะวันนี้ก็เหมือนเดิมก็จะมีนาฬิกาที่มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันอีกนะอันนี้ต้องบอกเลยวันนี้เป็นนาฬิกาที่ฮอตมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเรื่องนั้นคืออะไรครับนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับครับเห็นกล่องนี้ก็รู้แล้วเนาะว่ามันคือนาฬิกาอะไรครับแน่นอน Rolex นะครับแต่เรือนนี้มันจะเป็นเรือนใหม่เอี่ยมเลยที่เพิ่งได้มานะครับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยเห็นการอันบ็อกซ์นาฬิกา Rolex ก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเขาก็จะมีกล่องที่เป็นกล่องนอกเนี่ยทำจากกระดาษนะครับสีครีมนะครับแล้วก็มีปั๊มตา Rolexที่เป็นมงกุฎโรเล็กซ์ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาชั้นนอกออกก่อนนะครับออกมาโอเคให้เพื่อนๆดูก็จะมีแผ่นโฟมกันกระแทกพอเปิดออกมาก็จะเห็นกล่องโรเล็กซ์สีเขียวสดนะฮะแล้วก็เป็นลายคลื่นพร้อมทั้งมงกุฎสีทองนะครับกล่องก็จะเปิดด้านหน้าออกมาได้นะครับมีโลโก้โรเล็กซ์โอเคเปิดไปพร้อมๆกันเลยแต่แทนเปิดขึ้นมาแล้วเป็น Rolex Submariner ปี2021นะครับล่าสุดเลยแล้วก็เป็นหน้าปัดสีดำขอบเขียวหรือที่หลายคนเรียกกันว่า Starbucks ไม่ใช่ฮักแล้วนะเพราะฮักเนี่ยเป็นตัวเก่านะครับที่เป็นเขียวทั้งหมดแต่เรือนนี้เป็นหน้าปัดดำขอบเขียวเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับก่อนจะไปที่นาฬิกานะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีซองหนังเล็กๆ1ซองนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีเล่มที่เป็นใบการันตีนะครับที่บอกว่ารับประกันทั่วโลกนะครับ1เล่มนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆในนี้นะแล้วก็มีบัตรรับประกันคุณภาพที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นการ์ดแข่งนะครับก็จะมีตัว serial number แล้วก็รุ่นแล้วก็วันที่ซื้ออยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็น manual ของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเขียนเลยว่าเป็น Submariner Date นะครับจริงหลายคนพอพูดถึงคำนี้คนจะเรียกติดปากกันนะเป็น Sub Date Sub No Date นะครับจริงๆแล้วที่เขาเขียนว่า Submariner Date เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น Submariner ที่ไม่มีวันที่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า Submariner เฉยๆนะฮะไม่ได้เรียกว่าเป็น Submariner No Date แต่อย่างใดนะครับอันนี้หมายถึงว่าที่ Rolex เขาตั้งชื่อมานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ Submariner กับ Submariner Date เท่านั้นนะครับโอเคนี่คืออีกหนึ่งเล่มจบไปนะครับแล้วก็มีเหรียญเขียวนะครับพร้อมทั้งแท็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นครบสมบูรณ์ในกล่องนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆบอกว่าเวลาเราไปซื้อแล้วมันควรจะมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างที่มัน 100% เนี่ยอันนี้คือให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกใบเสร็จรับเงินละเรามาดูเรือนนี้กันนะครับจริงๆแล้วมันแทบไม่ต่างจากเรือนที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะที่เป็นขนาด40มิลอ๋อลืมบอกนะครับเรือนใหม่เนี่ยสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยก็คือไซส์นะครับที่ขยับขึ้นจาก40เป็น41มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าปัดนะครับหลายคนก็จะงงตอนแรกว่าแบบเฮ้ย40มิลนี่จริงๆมันก็ใหญ่แล้วนะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะตอนแรกที่ได้ข่าวตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโห40มิลนี่มันก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะแล้วมันก็ใส่สวยพอดีอยู่แล้วไปทำ41มิลเนี่ยมันน่าจะยิ่งทำให้ใส่ไม่ได้เข้าไปใหญ่หรือเปล่าโดยเฉพาะคนเอเชียไม่ได้ข้อมือใหญ่เหมือนยุโรปเนี่ยมันอาจจะยิ่งใส่ยากขึ้นหรือเปล่าทั้งที่จริงตลาดหลักก็ต้องบอกตรงว่าปัจจุบันตลาดหลักก็คือคนเอเชียเรานี่แหละครับโดยเฉพาะตลาดจีนนะครับที่เป็นตลาดหลักของนาฬิกาหรูทั่วโลกทั้งหมดแต่พอได้มาเจอเรือนจริงแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้41มิลเนี่ยมันมีดีเทลที่มันเยอะกว่านั้นแล้วปรากฏว่ามันทำให้ใส่สวยกว่า40มิลด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ต้องชื่นชม Rolex จริงๆว่าเขาทำได้ดีมากๆนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยนะครับจากเรือนของปี2021เนี่ยที่ต่างจากเรือนเก่าเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือขนาดหน้าปัดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจาก40มิลเพิ่มเป็น41มิลนะครับอันที่2ความกว้างตรงขาของนาฬิกานะฮะที่เรียกกันว่าลักความกว้างเนี่ยจาก20มิลจะเป็น21มิลอันที่3ก็คือว่าตัวสายเนี่ยตัวนี้ก็จะกว้างขึ้นนะครับเป็นที่21มิลนะครับแล้วก็จะค่อยๆเรียวลงมาจนถึงตัวแคลปส์ที่ติดอยู่ด้านหลังนะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนี่แหละความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับมันทำให้ตัวเรือและสายเนี่ยมันมีความเพรียวลงดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะ
คือเพื่อนจะบอกว่าแบบเฮ้ยมินเดียเวอร์น่ะมันไม่น่าจะมีผลอะไรขนาดนั้นเวลามันอยู่บนเครื่องมือเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับมันต่างกันจริงๆแล้วมันทำให้ในกาเรือนเนี้ยคือความเป็นจริงมันใหญ่ขึ้น1มิลใช่ไหมฮะตัวสายก็กว้างขึ้นอีกมิลนึงเพราะฉะนั้นจริงมันควรจะใหญ่กว่าแต่พอมันออกแบบได้ลงตัวสมส่วนมากขึ้นเนี่ยเวลาอยู่บนเครื่องมือเนี่ยมันกลับดูสมส่วนและดูไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยแถมดูดีกว่าเดิมด้วยซ้ำว่าอันนี้ต้องแบบชื่นชมมากนะอันนี้มันคือการแบบปรับแบบนิดเดียวอ่ะคือฝรั่งเขาก็มีใช่ไหมว่าคืออะไรที่มันไม่เสียเนี่ยก็อย่าไปซ่อมมันหรืออย่าไปแก้มันนะครับถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาใช้หลักการนี้แหละคือมันเป็นนาฬิกาที่ดีอมตะคลาสสิกอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรวันเยอะเปลี่ยนมันนิดๆหน่อยๆทำมันให้ดีขึ้นนะครับอยู่เหมือนซัมมารีเนอร์เนี่ยเส้นสายเดิมยังอยู่ครบแล้วก็อีกความเปลี่ยนแปลงหนึ่งซึ่งถือว่าใหญ่มากนะฮะเรามองไม่เห็นก็คือเครื่องของซัมมารีเนอร์รุ่นใหม่นั่นเองนะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนเครื่องเป็นคาลิเบอร์3230นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องเดิมนะครับก็คือ3130สิ่งที่ทำให้เรือนนี้ดีกว่าเรือนเดิมมากๆก็คือเรื่องการสำรองพลังงานนะครับจากเดิมเนี่ยเขาสำรองได้48ชั่วโมงแต่ว่าเรือนใหม่เรือนนี้สำรองได้ถึง70ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการของกลไกของโรเล็กซ์ซัมมารีเนอร์รุ่นใหม่นะครับและนอกเหนือจากการสำรองพลังงานที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยการเดินก็ยังเที่ยงตรงมากๆนะครับก็คือได้เป็น COSC อยู่แล้วแล้วก็สเปคของเขาก็คือว่าบวกลบวันละไม่เกิน2วินาทีอันนี้คือระดับท็อปจริงๆคราวนี้มาดูกันว่าแล้วทำไมถึงเรียกกันว่า Starbucks จริงๆมันก็ไม่ได้ตอบยากอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับก็หน้าปัดสีดำขอบสีเขียวนะครับก็เหมือนโลโก้ของ Starbucksเขานั่นเองนะฮะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นที่เรียกว่าฮักนะครับฮักก็คือจะเป็นหน้าปัดเขียวแล้วก็ขอบเขียวนะครับโดยที่เขียวทั้งสองเขียวเนี่ยหมายถึงตัวขอบเนี่ยก็เป็นเซรามิกทั้งคู่นะฮะจริงๆอันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะอันนี้มันจะในมุมหนึ่งมันก็จะไปคล้ายตัวซัมมารีเนอร์รุ่นที่ฉลองครบรอบ50ปีนะครับที่หลายคนเรียกว่าเคอร์มิดนะครับก็เป็นขอบเขียวแล้วก็หน้าปัดดำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขียวนั้นจะเป็นเขียวแบบเขียวตองๆอ่ะแต่เขียวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนเขียวเป็นโลโก้ของ Rolex อยู่เหมือนกันนะครับผมว่าถามว่าสวยไหมเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยผมว่าสวยนะมันแล้วแต่คนชอบจริงๆบางคนก็ชอบสีเขียวเดิมของฮักแต่นั้นมันเด่นมากนะคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหสะดุดตาเลยเพราะว่ามันเขียวหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหน้าปัดแล้วก็ทั้งตัวขอบเป็นที่นิยมของคนเอเชียมากๆโดยเฉพาะคนจีนนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยว่าเราใส่นาฬิกาที่เป็นขอบที่เป็นสีน้ำเงินหรือว่าหน้าปัดน้ำเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วมันจะไม่สวยเท่ากับฝรั่งใส่หมายถึงว่าชาวยุโรปหรือชาวตะวันตกใส่เนี่ยคือมันเหมือนเม็ดสีผิวของเราเนี่ยคือเรามีเม็ดสีเหลืองมากกว่าแต่ฝรั่งเนี่ยเขามีสีผิวที่เป็นเม็ดสีฟ้าอยู่ในตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเขาใส่เสื้อสีฟ้าเขาใส่นาฬิกาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเข้ากับสีผิวของเขามากกว่าเขียวเนี่ยมันคือน้ำเงินผสมกับเหลืองเพราะฉะนั้นมันก็คือมันมีสีเหลืองอยู่ในสีเขียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันแมทช์เข้ากับสีผิวของคนเอเชียได้มากกว่ามันก็เลยไม่แปลกเลยที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยฮักจนกระทั่งถึง Starbucks รุ่นนี้เนี่ยที่ฮิตมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าเรือนนี้เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยแล้วมันสวยไหมนะครับและนี่ก็คือ Rolex Submariner ขอบเขียวนะครับหรือเรียกว่า Starbucks ขนาด41มิลลิเมตรบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเนี่ยเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับก็กลางๆนะไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเกิดใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเป็นสัก7นิ้วอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยใส่ได้นี่ตอนแรกเนี่ยกลัวมากเพราะมัน41มิลกลัวว่าแบบมันจะเวิร์กไหมถ้าใส่บนข้อมือของเราอะไรเงี้ยเพราะเราเคยใส่40มิลเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วปรากฏว่าเพื่อนๆดูสิผมว่ามันดูสมส่วนกว่าเดิมพอสมควรนะครับตัวเคสเนี่ยมันลงมากระสายนะครับทำให้มันเพียวมากขึ้นไม่น่าเชื่อว่าการปรับเปลี่ยน1มิลลิเมตรเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกบนข้อมือเนี่ยมันต่างขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าแล้วถ้าเทียบกับรุ่นเดิมล่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นซัมมารีเนอร์รุ่นเดิมนะครับสังเกตไหมฮะว่าตรงเนี้ยจริงๆฟีลลิ่งมันคล้ายกันนะเวลามันอยู่ข้อมือเนี่ยความหนาความยาวความกว้างอะไรเนี่ยไม่ได้รู้สึกต่างกันนะครับแต่ว่าเวลาเรามองเนี่ยเราจะเห็นนาฬิกาซัมมารีเนอร์รุ่นเดิมเนี่ยมันจะดูเป็นก้อนๆเพราะตัวเคสเนี่ยครับมันจะเป็นเคสแบบแม็กซี่เคสซึ่งคือเคสหนาแล้วตัวขาเนี่ยมันก็จะหนากว่าเพราะฉะนั้นเวลามันอยู่ข้อมือเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอะไรมาแปะอยู่อะถ้าเทียบกับรุ่นใหม่นะโอเคก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบใช่ไหมแต่พอมันเปรียบเทียบกับของปี2021แล้วเนี่ยมันเห็นเลยว่าเฮ้ยไอเรือนเนี้ย
มันใส่สวยกว่าจริงๆนะครับต่อมามันไม่ได้อยู่กับว่าเราจะเลือกซื้ออะไรแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อมันไหวไหมนะครับเพราะว่าราคาป้ายเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 327,600 บาทมันก็ไม่ได้เป็นของถูกนะคือนาฬิกา 300,000 กว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของแพงนะครับเพราะว่ามันอาจจะซื้อรถมือ2ได้สักขาดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นสำหรับแย่สำหรับพวกเรานะแย่สำหรับคนซื้อเนี่ยก็คือมันไม่มีของขายเราเดินเข้าไปที่ช็อปเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีนะครับอันนี้เพื่อนๆหลายคนที่ซื้อโรเล็กซ์อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ราคาในตลาดเนี่ยหรือว่าราคารีเซลเนี่ยมันทะลุ 600,000 ไปแล้วคือหลายคนก็เลยบอกมันเป็นการลงทุนนะนาฬิการาคามันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่นั่นก็คือว่าเพื่อนๆก็ต้องได้ในราคาป้ายนะนั่นก็คือ 320,000 ใช่มั้ยฮะและการที่เพื่อนๆจะได้ในราคาป้ายเนี่ยนั่นแปลว่าเพื่อนๆจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีของ Rolex และการเป็นลูกค้าชั้นดีของเขาก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องมีการซื้ออย่างต่อเนื่องและไม่ได้ซื้อเฉพาะรุ่นฮอตด้วยก็ต้องซื้อปนๆกันไปหลายๆรุ่นนะครับจนมีการที่เรียกว่าให้คำว่าสะสมยอดก็คือว่าโอเคเพื่อนๆบางคนอาจจะต้องซื้อให้ครบเท่าไหร่ก่อนถึงจะได้สิทธิ์โควต้าในการซื้อในการรุ่นฮอตไม่ว่าจะเป็น Submariner GMT Daytona นะครับในราคาป้ายได้แต่นั้นก็ทำให้ฝากเพื่อนๆจะได้เรือนนี้มาเนี่ยเราอาจจะต้องไปซื้อเรือนอื่นที่เราไม่อยากได้อีกร่วมๆ ล้านบาทเพื่อที่จะได้เรือนนี้ในราคา 320,000 ครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนิดกับรายการทำแมชชีนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะแนะนำติชมแนะนำกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ